่อนติดใจฮะกับจานเด็ดของร้านฟูซิโอคาเฟ่นะครับครั้งนี้ต้องกลับมาอีกครั้งนึงพร้อมกับเชฟเอเชฟที่ชื่อพอมากก็คือเชฟประเสริฐจันทร์ภูมิสวัสดีครับเชฟเอครั้งก่อนติดใจกับแอนเจแฮวันนี้คงต้องมารบกวนอีกสักหนึ่งจานแล้วกันกับช่วงเวลาของแอคเนซี่จานที่เด็ดนะวันนี้เชฟเอเตรียมจานไหนให้ครับวันนี้เป็นเมนูเบาๆเบาๆนุ่นเลยฮะดีเบาๆคือไม่หนักท้องมากไม่หนักท้องแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปกลางๆใช่ครับครับผมนั่นคืออันนี้เป็นสปาเกตตี้ครับเมนเตโกครีมซอสบวกกุ้งและพระเอกของเราที่ขาดไม่ได้ก็เป็นแอนเนซี่สปาเกตตี้เบอร์2เบอร์2เออสองนี่ถูกต้องนี่ครับผมไม่ใหญ่จนเกินไปครับเบอร์นี้กำลังดีนะฮะเชฟนี่พร้อมไหมฮะพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วเชฟลุยเลยครับโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับเมนูนี้สปาเกตตี้เมนเตโกครีมกับร้านสตูดิโอคาเฟ่ชิคดิพับบิกบางนาครับต้องขอชิมหน่อยฮะกับเมนเตโกครีมนะครับอร่อยไม่ผิดหวังเลยใครที่มาที่ฟูเซลคาเฟ่กับที่ชิคพับบิกบางนาขึ้นไปออกถามเชฟเชฟให้สั่งอะไรดีถ้ามาเฟิร์สก่อนเลยก็ขอเป็นทัฟเฟิลซุปเลยอ๋อซุปก่อนซุปก่อนซุปก่อนเลยครับครับผมแต่แล้วพาสต้าเนี่ยก็จะเป็นแองเจิลแฮร์ LP พ็อกเบอร์รี่เราก็อร่อยรวมทั้งแองเจิลแฮร์ LP ไทยเฮิร์บก็อร่อยต้องบอกเอ๊ะมีสปาเกตตี้แล้วมีพิซซ่าไหมพิซซ่าเราก็มีนะพิซซ่าเป็นยังไงพี่พิซซ่าที่นี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับผมบอกงี้เลยเราใช้แผ่นแป้งจอร์ดินยาไปทำให้มันกรอบครับเสร็จแล้วก็ลงด้วยน้ำพิซซ่าทั่วไปมีพิซซ่าสมอกซามอนนี่ก็เป็นจุดขายของเราได้นี่เสน่ห์คือเป็นพิซซ่าที่ไม่เหมือนชาวบ้านแต่รสชาติที่โอเคต้องให้เชฟฝาล่ะสำหรับทั้งหมดเลยถ้าใครจะมาอร่อยที่ฟูเซลคาเฟ่แห่งนี้ครับผ่านครับครับผมก็ร้านฟูโดคาเฟ่ก็เปิดทุกวันนะครับที่อาคารชีกิพับบิกบางนาครับกม 4.5 นะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มยังไงก็ฝากมาทานกันทุกท่านผู้ชมฝากมาทานกันเลยนะครับครับผมครั้งหน้าผมมาผมจะสั่งพิซซ่าด้วยได้จัดเต็มเลยนะวันนี้ขอบคุณเชฟเอนะครับขอบคุณครับขอเพลงที่มีงูออกมาครับผมจ้ะไปเล่นสนามนอกเนี่ยนะอับดุลรออยู่นะครับนี่แล้วกลับมาในเบรกนี้นะฮะพร้อมกับพระเอกของร้านเหมือนกันนี่คืออีก2ไฮไลท์ที่น่าสนใจของชูต้าบิสโตมันคือเบียดากอนแล้วก็โมบอนไพทอนเบียดากอนคือกิ้งก่าเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งค่ะจะเรียกชื่อไทยก็คือมังกรคาวแปลตรงตัวเลยมังกรใช่ซึ่งแต่ก่อนต้องบอกกิ้งก่ารวยมากเพราะว่ากิ้งก่าได้ทองใช่อธิบายหน่อยฮะการไปกับคลุกคลีมันกัดไหมไม่กัดค่ะทุกชนิดที่ร้านเรานี่เทรนหมดแล้วเราสามารถคลุกวงในได้เลยได้เลยเอาไปกลิ้งได้เลยคือก็คือทุกตัวเนี่ยเราเหมือนกับเราเลี้ยงกันเล็กๆค่ะแล้วก็สามารถคลุกคลีกับเขาได้เลยจับได้น้องที่มาอยากจะลองสัมผัสอะไรเงี้ยได้ครับผมเอาละหลังจากที่ส่งเพื่อนฟ้าไปพักผ่อนน้องงูและน้องกิ้งก่าถูกต้องแล้วมาจ้าเอ๋นี่คืออาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของซูต้าบิสโตอะไรบ้างครับผมร้านนี้ก็จะเป็นซูต้าสปาเกตตี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแห้งหน้าตาดีใช่เหมือนเราเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าหลายคนอิจฉาแล้วแหละบางคนอาจจะเห็นในโซเชียลบ้างหรืออาจจะสื่ออื่นบ้างอยากจะมาต้องให้เจ้าของร้านคุณวิฝากครับกับซูต้าบิสโตครับดีค่ะค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับร้านซูต้าบิสโตนะคะตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวค่ะชั้น1นะคะบริเวณของลานสนามเด็กเล่นเลยด้านหน้าเลยใครที่อยากจะมาพบกับน้องๆนะคะหรือว่าอยากลองทานอาหารดีๆแบบนี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มค่ะครับผมนะฮะก็คือไม่มีวันหยุดเลยนะคะนะครับก็เป็นความน่ารักแล้วก็เป็นการใกล้ชิดกับสิงสารสัตว์ที่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยหาดูยากอันเนี้ยใกล้ชิดอินหนมเลยเปิดทุกวันนะครับกับซูต้าบิสโตนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คงต้องฝากน้องฟ้าเป็นสมาชิกของที่นี่ด้วยคนคงมาชมเยอะเลยค่ะเพราะว่าแปลกที่สุดในร้านค่ะเก๋ๆนะฮะคงต้องขอบคุณคุณวินะครับขอบคุณมากค่ะสู้ๆกันสู้ๆกัน